ดังได้สดับมาพระศาสดาเสด็จไปเที่ยวจาริกอยู่ในชนบทแล้วเสด็จมาสู่กรุงสาวัตถีนั่งในที่ธรรมสภาภิกษุเหล่านั้นมาปรารภทางที่พวกตนได้เห็นเป็นต้นว่าทางไปมาแห่งบ้านโน้นจากบ้านโน้นวกวนไม่เสมอมีกรวดทรายพระศาสดาผู้บรรลุทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตนัยของภิกษุเสด็จมาประทับนั่งเหนืออาสน์ที่ปูลาดไว้คอยท่าตรัสถามภิกษุว่าพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเล่าภิกษุเหล่านั้นทูลว่าเรื่องนี้พระเจ้าข้าจึงตรัสว่าทางที่เธอทั้งหลายพูดถึงนี้เป็นทางมีหายนอกเนอธรรมดาพวกเธอควรทำกรรมมรรคแปดทางเพราะเมื่อภิกษุธรรมตามทางนั้นย่อมพ้นห่างจากทุกข์ทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสคาถาทานบรรดาทางทั้งหลายทางสายกลาง8ประการประเสริฐเลิศไพศาลเป็นทางพ้นจากทุกภัยบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4ฝ่ายประเสริฐใหญ่สัตว์สองเท้าทั่วไปพระตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐสรรทางแปดนั้นเท่านั้นดีทางสายอื่นไม่มีเพื่อหมดจดแห่งทัศนาเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงเดินสายทางนั้นหนาอันเป็นที่เสนามารและมารลุ่มหลงกันด้วยว่าท่านทั้งหลายดำเนินไปตามทางนั้นความทุกข์จะหมดพลันความสุขสันต์จะพึงมีเราทราบทางเป็นที่ไม่มีลูกสอนทวีจึงบอกพวกท่านนี้พึงพากันทำความเพียรตถาคตทั้งหลายเพียงบรรยายบอกให้เรียนการทำบำเพ็ญเพียรเป็นหน้าที่ของมวลชนผู้ดำเนินไปเองมีการเพ่งย่อมหลุดพ้นจากเครื่องผูกกังวลของหมู่มารผ่านภัยรีขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
ร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นตอนนี้ก็เจริญพรคุณโยมฝนศิลาเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกสาธุสาธุสาธุเจ้าเนี่ยวันนี้ก็ชื่นใจเอฟซีมากันแต่หัวรุ่งเลยทีเดียวนะสำหรับวันนี้ก็อากาศเย็นหน่อยใส่ผ้าอังสะสองข้างแล้วตอนห่มผ้านี่ก็ลืมเอาออกแต่ก็นี่บนดอยสุเทพนี่ดูบรรยากาศคล้ายๆต่างประเทศคล้ายๆทางยุโรปก็ฝนตกชุกฝนตกชุกมากวันนี้ก็ตกทั้งวันตอนกลางคืนมานี่ตอนนี้ดูจะพักไปหน่อยถ้าจะตกก็ตกลงมาอีกไงนะมันก็เลยทำให้อากาศชื้นเย็นอากาศชื้นเย็นนะวันนี้เป็นรอบดึกเป็นรอบดึกตามปกติจะเป็นรอบตอนเย็นแต่ว่าหลับวันนี้หลับหลับมาตื่นเอาตอนเมื่อสักเนี่ยชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานี่เองแล้วไม่ได้ไปทำวัดเย็นด้วยวันนี้ตอนนี้ยังปรับเรื่องเวลายังไม่ได้ก็คงจะไปอีกประมาณสักเดือน2เดือนน่ะคงจะประมาณสักเดือน2เดือนเพราะว่าตอนกลางวันจะง่วงเหงาแล้วก็หลับก็มันเป็นตอนกลางคืนของที่นู่นของต่างประเทศนะ เอาละวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมธรรมกถาจากพระไตรปิฎกวันนี้คุทธกนิกายพระสุตตันตปิฎกคุทธกนิกายเป็นคาถาธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยย่อแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์ก็นำมาเรียบเรียงแต่งเป็นธรรมบทปทัตถกถาก็คือนำมาเขียนเป็นบรรยายแล้วก็นำเอาคาถาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมาเป็นบทตั้งแล้วก็อธิบายใจความยกนิทานส่วนใหญ่จะเป็นอดีตนิทานอดีตพระโพธิสัตว์อดีตพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีในช่วงของ20อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนกับ20อสงไขยแสนกับโอ้เยอะแยะเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสัตว์เนี่ยตัวเล็กตัวเล็กนี่ก็ขนาดนกเคยมีนกมูลไถแล้วก็นกอะไรที่พากันช่วยยกตาข่ายของนายพานหนีนะเป็นหมดทุกอย่างอดีตของพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์มานี่นะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นช้างเป็นม้าวัวควายหมูม้าเป็ดไก่นกเป็นหมดเกือบทุกอย่างนะ
อยู่ในลักษณะของการบำเพ็ญบารมีเรื่องต่างๆจึงประมวลมาในพระไตรปิฎกพุทธองค์ทรงเล่าอดีตตนิทานของพระองค์ที่สมัยนั้นชาตินั้นเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะบำเพ็ญบารมีพงศักดิ์พระใหม่โอ้สาธุครับผมนมัสการครับหลวงพ่อนะพระใหม่พระใหม่พงศักดิ์พระใหม่โอ้นี่นานแล้วนี่ไม่ได้ไม่เข้ามาโน่นตั้งแต่สมัยอยู่ต่างประเทศสาธุครับผมสาธุเป็นเดือนนะนี่เป็นเดือนสองเดือนมาแล้วนี่ท่านอาจารย์พงศักดิ์เอาเป็นเพื่อนกันยามดึกหน่อยวันนี้นะจัดรายการในรอบดึกไม่จัดก็ไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องนำออกอากาศทางวิทยุวปท.2ตอน7นาฬิกา30นาทีนะจะตื่นขึ้นมาตอนเช้าบันทึกก็ไม่ทันมันไม่ตื่นตอนเช้านี่มันไม่ตื่นมันเป็นเวลากลางคืนตัววันนี้ตื่นสองโมงสามโมงเช้าทุกวันมีวันเดียวไปต้องไปนึกวันฟังปฏิโมกวันนั้นไปฟังปฏิโมกวันพระวันอาสาฬหะนะวันพระวันอาสาฬหะเป็นวันปาติโมกข์ใหญ่ต้องปลุกนาฬิกาแล้วก็ตื่นไปฟังปาติโมกข์แต่เช้าเลยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ตีห้าครึ่งก็ไปฟังปาติโมกข์กันละนะถึงหกโมงครึ่งหกโมง21นะก็จะเสร็จก็จะสวดมนต์อะไรก็6โมงครึ่งก็มารับอาหารบิณฑบาตอีกก็คงจะต้องปรับเวลาไปอีกสักเดือนหรือ2เดือนเดือนหรือ2เดือนนะอันนี้ก็มาสู่เนื้อหาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนทางหนทางก็ได้แก่มรรคมีองค์8ประการนี่แหละซึ่งเป็นหนทางที่จะไปสู่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่จะไปสู่พระนิพพานไปสู่ความหมดจดปราศจากกิเลสอาสวะทั้งหลายแล้วก็ยังมีบท4ก็คืออริยสัจธรรมทั้ง4ประการอีกบรรดาทางทั้งหลายทางสายกลาง8ประการประเสริฐเลิศไพศาลเป็นทางพ้นจากทุกข์ภัยทางพ้นจากทุกข์มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็ต้องทำลายมิจฉาทิฏฐิอีกด้วยนะต้องทำลายมิจฉาทิฏฐินมัสการครับหลวงพ่ออ่านเมื่อกี้นี่นะบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4ฝ่ายประเสริฐใหญ่สัตว์สองเท้าทั่วไปพระตถาคตผู้มีจักขุประเสริฐสันทาง8นั้นเท่านั้นดีทางสายอื่นไม่มีเพื่อหมดจดแห่งทัศนาทัศนาในที่นี้ทัศนะเนี่ยทัศนะในที่นี้หมายถึงมรรคผลนะมรรคผลที่จะเป็นนิพพานก็คือโลกุตรธรรม9นะมรรค4ผล4นิพพาน1ในนี้เรียกว่าทัศนะนะเพื่อความหมดจดแห่งญาณทัศนะนะนั้นทัศนะในที่นี้หมายถึงมรรค
และผลอันดลให้เกิดเป็นนิพพานวันนิพพานในโลกุตตรธรรมทั้ง9เหตุนั้นท่านทั้งหลายจงเดินสายทางแปดหนาอันเป็นที่เสนามารและมารลุ่มหลงกันทางสายแปดนี่มารใช้เลอแปลว่าเป็นที่หลอกลวงที่ล่อลวงหมู่มารหรือป้องกันป้องกันตัวเราให้พ้นจากหมู่มารโดยการปฏิบัติตามทางสาย8ประการมรรคมีองค์8ประการด้วยว่าท่านทั้งหลายดำเนินไปตามทางนั้นความทุกข์จะหมดพลันความสุขสันต์จะพึงมีอันนี้ก็เป็นที่แน่นอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่จะไปสู่ความหมดจดที่จะไปสู่ญาณทัศนะหรือพระนิพพานเราทราบทางเป็นที่ไม่มีลูกศรทวีจึงบอกพวกท่านนี้จงพากันทำความเพียรลูกศรก็คืออาสวะทั้งหลายโดยเฉพาะก็สังโยชน์10ประการมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นต้นแล้วก็อวิชชาเป็นที่สุดเรียกว่าเป็นลูกศรลูกศรที่จะมาทิ่มแทงจะมาเป็นอุปสรรคนะกลางกั้นกลางกั้นหนทางอันจะไปสู่พระนิพพานหนทางอันไปสู่จุดสุดยอดของพระพุทธศาสนาเนี่ยอาคาตาโลตถาคตามาละตถาคตทั้งหลายเพียงบรรยายบอกให้เรียนการทำบำเพ็ญเพียรเป็นหน้าที่ของมวลชนผู้ดำเนินไปเองมีการเพ่งย่อมหลุดพ้นจากเครื่องผูกกังวลของหมู่มารและภัยรีหมู่มารและภัยรีในที่นี้ก็หมายถึงกิเลสมารนั่นเองกิเลสมารหรือมารคือกิเลสทั้งหลายคณิตประสานสุขโอ้นี่ดีเจใหม่หรือนานแล้วเนี่ยถ้าเคยเข้ามาก็นานแล้วคณิตประสานสุขสาธุนะอยู่ด้วยการรอบดึกอยู่ด้วยการรอบดึกนะเรื่องนี้ก็มีภิกษุ500รูปเป็นต้นเหตุที่พระพุทธองค์ทรงปรารภพระธรรมเทศนานี้สมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีนะก็ปรารภภิกษุ500รูปตรัสพระธรรมเทศนาว่ามัคคานัตถังคิโกเศรษฐุสัจจานังจตุโลปทาวิราโคเศรษฐโธธรรมานังทิปทานันจะจักขุมาเป็นต้นนะฮะนี่ก็ใจความก็ยาวหน่อยเหมือนกับที่ป่าหน้าธรรมาสไว้นี้บรรดาทางทั้งหลายทางมีองค์8ประเสริฐบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4ประเสริฐบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะประเสริฐบรรดาสัตว์สองเท้าและรูปธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคผู้มีจักขุประเสริฐทางนั้นเท่านั้นเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงดำเนินทางนั้นอันเป็นที่ลุ่มหลงแห่งมารและเสนามารด้วยว่าท่านทั้งหลายดำเนินตามทางนั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เราทราบทางเป็นที่สลัดลูกศรแล้วจึงบอกแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงทำความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสท่านทั้งหลายพึงทำพระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอก
ชนทั้งหลายผู้ดำเนินไปแล้วมีปกติเพ่งย่อมหลุดพ้นจากเครื่องผูกของมารอันนี้เป็นใจความคาถาบาลียาวหน่อยนะเรื่องของเรื่องก็คือภิกษุเหล่านั้นเนี่ยสมัยที่พระศาสดาเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทนะนี่ที่ได้ขึ้นป่าหน้าไว้ตอนแรกนะเที่ยวจาริกไปชนบทแล้วเสด็จกลับนะเสด็จกลับมาสู่กรุงสาวัตถีอีกนั่งประทับนั่งในที่บำรุงในโรงพูดมรรคกถาปรารภคนปรารภตนที่เที่ยวไปเที่ยวไปกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าจะลึกไปไหนก็เที่ยวไปโดยในเป็นต้นว่าทางโน้นเนี่ยจากบ้านโน้นไปถึงบ้านโน้นมันสม่ำเสมอนะจากบ้านโน้นไปบ้านโน้นมันไม่ดีนะมันขรุขระมันมีกรวดมีหนามมีหินดินทรายอะไรก็ว่าไปคุณนั่งคุยกันในโรงธรรมภิกษุทั้งหลายนี่นะพระพุทธองค์ก็เสด็จมาพระพุทธองค์ก็เสด็จมานี่ประทับนั่งเหนืออาสน์ที่ปูลาดไว้คอยท่าตรัสถามภิกษุว่าพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเล่าภิกษุเหล่านั้นทูลว่าเรื่องนี้พระเจ้าข้าจึงตรัสว่าทางที่เธอทั้งหลายพูดถึงนี้เป็นทางมีภายนอกเนอธรรมดาพวกเธอควรทำกรรมมักแปดทางเพราะเมื่อภิกษุทำตามทางนั้นย่อมพ้นห่างจากทุกข์ทั้งหลายจากทุกทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสคาถาทานประทานคาถา ที่ว่ามาเมื่อกี้นี้แก่ภิกษุทั้งหลายก็คือพอพระองค์ทรงทราบอุปนิสัยของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าจะได้เป็นพระอรหันต์จะได้บรรลุธรรมจะได้บรรลุจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาสนทนากันเรื่องหนทางก็จึงทรงแสดงทางคือมรรคมีองค์8ประการให้ภิกษุทั้งหลายได้รับฟังนะตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดถึงนี้เป็นทางภายนอกธรรมดาภิกษุทำกรรมในอริยมรรคจึงควรเมื่อภิกษุทำอย่างนั้นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ภิกษุเหล่านั้นได้รับฟังได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วพอจบพระธรรมเทศนาก็ดำรงอยู่ในความเป็นพระอรหัตตผลพระธรรมเทศนาก็สำเร็จประโยชน์แก่กุลบุตรผู้ประชุมกันแล้วผู้ประชุมกันแล้วในที่นั้นดังนี้แหละภิกษุจำนวน500รูปก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนาแล้วนี่ก็บารมีบุญที่สร้างสมมามันถึงแล้วบารมีบุญที่สร้างสมมามันเรียกว่ามันครบมันถึงแล้วนะคุณโยมพักดีพักดีอวดสุขนมัสเตมหาจริยังมหาจริยังนี่เข้ามาก็หมดเวลาพอดีเลยนมัสเตมหาจริยังนี่มาแล้ววันนี้วันนี้รอบดึกแต่ทราบว่าท่านอาจารย์นารุณไปจำพรรษาอยู่ในประเทศอินเดีย
โอ้สาธุสาธุถ้าจะไปกินโรตีแล้วเนี่ยตอนนี้มันนั่งกินโรตีอยู่นั่นแหละเออเนี่ยนี่ก็โอ้ประจำพรรษาถึง1,000 ษาเลยนะนี่โอ้สาธุสาธุเนี่ยเอาละวันนี้ก็สรุปเนื้อหาสาระของธรรมะก็มีอยู่2 อย่างคือมรรค8มรรคมีองค์8ประการแล้วก็นอกจากมรรคมีองค์8ประการแล้วก็มีอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมทั้ง4แล้วก็วิราคะบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือความตัดราคะความสลัดทิ้งราคะที่ทูลตรัสว่าเราทราบทางที่เป็นเราทราบทางที่เป็นที่สลัดสามารถสลัดลูกศรสลัดลูกศรออกไปได้ลูกศรคือราคะตัวนี้เองนะลูกศรคือราคะแล้วก็มึงทำความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรในที่นี้หมายถึงสัมมประธาน4เพียรละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเพียรทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ไม่ให้หายไปรักษาให้คงอยู่เหมือนเกลือรักษาความเค็มนี่เอาละสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาคุณโยมภักดีอวดสุขเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในรายการวันนี้เอาโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็โมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้ววันนี้คุณโยมฝนศิลามาเป็นท่านแรกขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร